ะตอบนะคะเดี๋ยวขอถามก่อนว่าหน้าม้าหนูน่ารักไหมคะอันนี้คำถามอย่างเช่นประกวดมิสแกรนด์ของเราโยงมาได้โยงมาได้นะคะคำถามที่คุณอุ้มอยู่บ้านสวัสดีครับอุ้มครับคุณครับครับสวัสดีครับชาร์ลอตครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับชาร์ลอตเรื่องนี้ว่ารวดเร็วนะตอนนี้เรามาสตาร์ทเริ่มต้นแล้วกับ2จังหวัดแรกในปี2024ครับจริงๆก่อนอื่นขอบคุณทางพี่บอสทีมมากๆแล้วก็ทางทีมมิสแกรนด์กรุงเทพสระบุรีปี2024นะคะคือเวลาผ่านไปเร็วมากรู้สึกว่าแบบเราเพิ่งประกวดปี23ไปเองตอนนี้ปี24ก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะก็อยากให้น้องๆทำให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้อย่าลืมพัฒนาตัวเองแล้วก็สกิลต่างๆที่มันเขาเรียกว่าตามเทรนตามองค์กรอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากสกิลการเดินแบบนางแบบแล้วมีร้องเพลงแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ฝึกภาษากันเยอะๆเพราะว่าเราจะ go inter กันด้วยกันนะคะขอบคุณชาร์ลอตนะครับกับคำแนะนำดีๆจากเพื่อนๆของเราไปต่อกันที่คุณอุ้มบ้างสวัสดีครับอุ้มครับเรียกได้ว่าไวมากและรวดเร็วมากตอนนี้คืออุ้มเพิ่งคว้ามงมาได้แค่ประมาณ2เดือนเองจริงๆตกใจเลยอยู่ๆก็ต้องมาแบบจะเป็นรุ่นพี่แล้วยังเดี๋ยวก่อนไม่ตอนนี้คือเราอยู่ในฐานะรุ่นพี่ไงมีอะไรอยากจะแนะนำว่าที่รุ่นน้องในปี2024ไหมครับก็อยากจะบอกค่ะว่าอย่าเพิ่งท้อนะอะไรอุปสรรคอะไรก็ตามแต่ที่มันกำลังถาโถมเข้ามาใส่เหมือนที่คุณแม่มอร์ฟีนบอกเลยพี่เคยมาจากศูนย์จริงๆพี่มาจากคนที่ไม่มีใครซัพพอร์ตเลยแต่วันนี้พี่สามารถเป็นควีนอุ้มได้แล้วยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนอย่ากลัวนะคะอย่ากลัวอุปสรรคอย่ากลัวที่จะเสียใจเพราะมงมันจะขลังมากๆถ้าเราสามารถสู้แล้วเราเอามาด้วยชัยชนะที่มันใสสะอาดแล้วสู้ด้วยกำลังที่เรามีจริงๆเรียกได้ว่าเอาความย่อท้อมาเป็นแรงผลักดันให้เราประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อีกไม่กี่เดือนแล้วประมาณ3เดือนข้างหน้าอุ้มจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Grand International ละเป็นไงบ้างครับตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วก็ต้องถามบอสนะคะ ตอนนี้ก็ทำงานค่ะทำงานแบบเต็มที่เลยแต่ในทุกๆวันที่ทำงานของเราก็มีการเตรียมตัวไปด้วยเพราะการจะมาเป็นคนมง Miss Grand ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเตรียมใจมาให้พร้อมแล้วก็ฝากด้วยละกันค่ะฝากเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยที่จะไปประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่เวียดนามใครได้มิสแกรนด์สระบุรีมิสแกรนด์กรุงเทพก็อย่าลืมไปกรีดให้พี่ด้วยนะจ๊ะน้องๆและเป็นกำลังใจรุ่นพี่ของเราด้วยนะครับในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในเดือนตุลาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามนั่นเองครับขอบคุณอุ้มครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคนอิงฟ้าขอบคุณค่ะอิงฟ้าครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ตามหานะครับสำหรับหญิงสาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนะครับทั้งความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง 3B Beauty Body and Brain รวมถึงในปีที่ผ่านมากับปีอุ้มก็คือหาความเป็นสตาร์และในปีนี้ครับแน่นอนว่าเราต้องการหญิงสาวที่ Advanced และมากกว่าอิงฟ้าคิดว่าในปีนี้เราตามหาอะไรที่นอกเหนือจาก 3B แล้วก็สตาร์ครับก่อนที่จะตอบนะคะเดี๋ยวขอถามก่อนว่าหน้าม้าหนูน่ารักไหมคะอันนี้คำถามแรกถามไม่ตรงคำตอบหรือเปล่าครับน่ารักไหมครับวันนี้แต่งตัวมาเพราะว่าจะรับทรัพย์ตอน4 โมงเย็นโดยเฉพาะแล้วเป็นไงบ้างได้คำตอบแล้วว่าพระเจ้าเขาชอบให้หนูทำงานมากกว่าไม่ใกล้เคียงเลยค่ะไม่ต่างกันครับไม่เป็นไรค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารวยทางลัดแต่ว่าสาวๆใครที่อยากจะมีรายได้แล้วก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องหาช่องทางอย่างเช่นประกวดมิสแกรนด์ของเราโยงมาได้โยงกับมาได้นะคะคำถามคำถามอีกหนึ่งรอบใช่ไหมครับโอเคพี่ถามว่านอกจากแบบนางงามที่เราตามหาที่3 B และสตาร์แล้วพี่ปานคิดว่าอะไรที่มันควรมีมากกว่าในปี2024ครับโหเอาจริงๆนะหนูว่าในยุคนี้การที่สวยอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะตามที่3ปีของเราได้แบบว่ามีไว้เพราะว่าในยุคนี้เนี่ยอะไรที่จะต่อยอดเราได้นั่นคือความสามารถหรือว่าทาเลนต์นั่นเองนะคะซึ่งเชื่อว่าจริงๆความสามารถเนี่ยบางคนบอกคนไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยจริงๆแต่อย่าลืมว่าทุกคนมีพรแสวงได้ด้วยตัวเองบางคนร้องเพลงไม่เป็นแต่ว่าไปฝึกเรียนให้ร้องได้บางคนเต้นไม่เป็นก็ไปบางคนเนี่ยเต้นไม่เป็น
เอาหน่อยเอาหน่อยบางคนเต้นไม่เป็นเนี่ยก็ไปฝึกเต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่ฟ้าไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเรารักที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะสวยใครก็สวยได้อย่างเมื่อกี้เนี้ยแค่เขาบอกว่าอย่างแค่ส่วนเล็กของผู้เข้าประกวดนะคะสิ่งที่เห็นคือทุกคนสวยหมดแหละสวยในรูปแบบของตัวเองแต่ว่าความมั่นใจเมื่อกี้เนี้ยยังไม่เห็นใครที่มีความมั่นใจแบบชัดๆโดดมาสักคนหนึ่งเลยนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนแบบว่าFirst impression ที่เราเห็นผู้เข้าประกวดอาจจะด้วยความตื่นเต้นแต่บอกเลยนะว่าด้วยความที่นี่เพิ่งทราบเหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะพี่แชมป์ว่าจะได้เป็นกรรมการในรอบออดิชั่นด้วยว้าวไม่มีทางรอดสายตาพี่ฟ้าไปได้เพราะฉะนั้นแล้วทำการบ้านให้ดีในระยะเวลาที่เหลือนะคะทำให้เต็มที่แล้วก็หาตัวเองให้เจอค่ะสร้างความถ้าเราหาตัวเองเจอแล้วว่าเราจะสร้างความมั่นใจได้นั่นแหละค่ะนอกเหนือจากสิ่งที่สวยมั่นใจหุ่นดีมีความรู้แล้วนะคะก็จะต้องมีความสามารถที่จะเอาชนะคนอื่นหรือว่าเอาชนะใจบรรดาแฟนคลับให้ได้ใช่ค่ะครับผมและนี่เลยครับคือคำแนะนำครับผมและนี่เลยครับคือคำแนะนำดีๆนะครับจากรุ่นพี่ของเราขอเสียงปรบมือให้กับพวกเธอทั้ง6คนด้วยนะครับเอาละครับ